ค่าไฟแพงขึ้นนะครับเราอยู่บ้านนะครับอากาศร้อนติดแอร์เปิดแอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ช่วยเซฟพลังงานได้ประหยัดค่าไฟได้เนี่ยนะครับโซลารูก็จะเป็นคำตอบถ้าเราส่งเสริมจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องตั้งใจทำมันถูกไหมฮะเราคงตั้งใจทำอะไรมากกว่านี้อ่ะหมายถึงความหมายคือทำให้มันสะดวกกว่านี้ทำให้ราคามันย่อมเยาว์กว่านี้หรือทำให้มันเกิดสิทธิประโยชน์มากกว่านี้สภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมานะคะประกอบกับแนวโน้มของอัตราค่าไฟฟ้าที่กำลังจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นทำให้กระแสความต้องการลงทุนในเรื่องของโซลาร์ลูฟนั้นเติบโตมากขึ้นหลายเท่าตัวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีคำถามตามมานะคะว่าถ้าอยากจะลงทุนติดตั้งโซลาร์ลูฟให้คุ้มกับค่าเงินที่เราลงทุนไปจะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้นะคะอัพสวิงสรุปมาให้ฟังค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการติดตั้งโซลาร์ลูฟนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะด้วยการเปิดเผยของ SCG Solar Roof Solution ระบุนะคะว่าเพียงแค่4เดือนแรกของปีนี้ก็มีผู้ยื่นขอติดตั้งโซลาร์ลูฟผ่านบริการของ SCG Solar Roof Solution มากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับยอดการติดตั้งของปีที่แล้วนะคะทำให้ในปีนี้ค่ะ SCG Solar Roof Solution นั้นตั้งเป้าว่าทั้งปีจะมีการติดตั้งในส่วนของ SCG เนี่ยเพิ่มมากกว่า2เท่าตัวอย่างแน่นอนด้วยปัจจุบันค่ะมียอดการติดตั้งสะสมแล้วนะคะ 2,000 หลังและมีการติดตั้งในอาคารมากกว่า100โครงการแล้วค่ะกระแสมาแรงมากนะครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ประกาศลอนช์ของวันนี้เนี่ยก็มีความต้องการเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพนเนี่ยคนต้องการที่จะติดตั้งตรงนี้จริงๆค่าไฟแพงขึ้นนะครับเราอยู่บ้านนะครับอากาศร้อนติดแอร์เปิดแอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ช่วยเซฟพลังงานได้ประหยัดค่าไฟได้เนี่ยนะครับโซลารูก็จะเป็นคำตอบนะครับเพราะนั้นเติบโตแรงมากจริงๆครับเท่าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราตั้งเป้าปีนี้เนี่ยโตจากปีแล้ว2เท่าเนี่ยก็มามากกว่า2เท่าแล้วเท่าที่ผ่านมา2 3เดือนเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับว่า3เดือนแรกของปีนี้ตีไป4เดือนแรกเนี่ยน่าจะทะลุเป้าได้แล้วฮะทะลุเป้าไปแล้วฮะฮะทะลุเป้าไปแล้วครับใช่ครับค่ะแล้วราคาล่ะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างราคาค่อนข้างมาตรฐานนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่ว่าแต่ที่บริการนะครับว่าเราสามารถที่จะมีการบริการที่ครบถ้วนแล้วก็สามารถจะทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่าได้ยังไงได้บ้างครับแต่ว่าหลายคนยังมองว่าราคาการติดตั้งแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงอยู่พอจะมีแบบมาตรการอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไหมครับจริงๆเราพยายามจะหานวัตกรรมต่างๆนะครับที่ทำให้ติดตั้งเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มั่นใจนะครับแล้วก็ทำให้อยู่ในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับเพราะนั้นในส่วนเราเนี่ยเราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยแพ็กเกจที่เล็กที่สุดเนี่ยก็ได้ถึง 200,000 เนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นอกจากนี้เนี่ยธนาคารต่างๆเขาก็จะมีสัดส่วนนะครับมีอย่างเช่นสมมุติเซ็น6เดือนหรือว่าจะมีสินเชื่อต่างๆในดอกเบี้ยที่จูงใจนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับธนาคารด้วยในการที่จะให้ตรงนี้เนี่ยสนับสนุนให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งโซลาร์ได้ครับแต่ปัญหาที่สำคัญของคนที่อยากจะติดตั้งโซลาร์ลูฟนะคะนอกเหนือจากราคาที่แพงจับต้องยากแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความยุ่งยากทางด้านเอกสารการติดต่อขอติดตั้งที่ต้องผ่านถึง3หน่วยงานใช้เวลาต่ำๆก็ถึง3เดือนนะคะทั้งที่การติดตั้งจริงๆเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากจะติดตั้งโซลาร์ลูฟนะคะก่อนอื่นจะต้องให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ให้บริการติดตั้งนั้นมาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนค่ะว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยมีความแข็งแรงพอที่จะรับแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเจ้าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็มีน้ำหนักเยอะพอสมควรค่ะจากนั้นก็ให้ไปติดต่อยื่นเอกสารขอติดตั้งซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าใช้เวลาในการตรวจเอกสารนานอยู่เหมือนกันนะคะประมาณ3เดือนอย่างที่บอกไปและใครที่อยากรู้นะคะว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์ลูฟปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อัพสวิงสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลการประหยัดไฟที่คาดว่าจะได้มาดูกันค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะยกตัวอย่างบ้านทาวน์โฮมค่ะไฟ1เฟสอันนี้ก็เริ่มต้นกันที่ 100,000 ต้นๆ นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือ 100,000 บาทต้นๆเนี่ยผลิตไฟฟ้ารองรับการใช้งานได้แค่หลอดไฟ1ดวงตู้เย็น1เครื่องทีวี1เครื่องแล้วก็เครื่องปรับอากาศ1เครื่องเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะเราน่าจะมีการใช้ไฟมากกว่านั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ประมาณนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลราคาติดตั้งจากทาง SCG ด้วยค่ะ
ทีนี้หลายคนคงอยากจะทราบนะคะว่าจากประสบการณ์ของคนที่ติดตั้งแล้วก็ใช้งานโซลาร์ลูฟตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้อัพสวิงเราได้ไปพูดคุยกับคุณประภาสทองสุขท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรธนาคาร CIMB ไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาในฐานะผู้ใช้งานตัวจริงเสียงจริงค่ะเพราะว่าคุณประภาสนี่นะคะเขาติดตั้งโซลาร์ลูฟที่บ้านมาแล้ว1ปีเต็มๆเป็นอย่างไรกันบ้างประหยัดไฟได้แค่ไหนแล้วก็ยังมีข้อแนะนำอะไรสำหรับคนที่อยากจะลงทุนติดตั้งโซลาร์ลูฟเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะในฐานะคนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบจริงๆเลยครบมาแล้ว1ปีเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็ทำไมเราถึงตัดสินใจลงทุนกับโซลาร์เซลล์อะคะพี่ก็จริงได้ยินเรื่องโซลาร์เซลล์มานานแล้วนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ซื้อมาใช้แบบคุณชมพูนุชคงเคยเห็นนะครับว่าจะมีหลอดไฟโซลาร์เซลล์ขายในพวกออนไลน์เนี่ยเต็มไปหมดผมก็ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาอย่างนึงคือคุณแม่ชอบดับไฟคือคุณแม่ก็เป็นคนโบราณที่ประหยัดดับไฟเลยบ้านก็จะมืดซึ่งผมชอบให้บ้านสว่างๆเนี่ยมันก็พอสว่างก็รู้สึกปลอดภัยนะนี่แต่นี้พอเป็นเรื่องไฟในบ้านเนี่ยก็พยายามศึกษาเบื้องต้นนะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรมากรู้อย่างนี้ว่าบ้านเรามันอากาศร้อนมันมีแสงแดดเคยอ่านหนังสือเรื่องบอกว่าแสงแดดมันมีราคาถ้าเราสามารถแปลงแสงแดดเนี่ยที่มันร้อนจัดทุกวันเนี่ยให้มันเป็นไฟในบ้านได้ก็คงดีนะครับก็เลยลองถามรุ่นน้องที่เขาอยู่ที่ SCG ว่าเออมันเขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มาเล่าให้ฟังแต่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับก็ยังคิดว่ามีโซลาร์เซลล์คงจะเก็บไว้ใช้กลางคืนไหมก็คิดไปสเปรสปะมั่วจนเจ้าหน้าที่เขามาอธิบายก่อนเขาจะติดตั้งเนี่ยเขาก็ถามว่าพฤติกรรมการใช้ไฟเป็นยังไงเขาถามอย่างแรกเลยว่ากลางวันมีคนอยู่บ้านไหมเขาถามก่อนเลยกลางวันมีคนอยู่บ้านหรือเปล่ามีการใช้ไฟหรือเปล่าเขาบอกว่าโซลาร์เซลล์ที่บนหลังคาในเจเนอเรชันนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่โซลาร์เซลล์ในขณะที่เก็บแสงแดดไว้ได้แล้วสามารถเอาไปผลิตไฟตอนกลางคืนนะคือมันใช้แบบตรงไปตรงมามีแสงแดดกระทบแผ่นโซลาร์ก็แปลงเป็นไฟฟ้าเอามาใช้ช่วงกลางวันงั้นถ้ากลางวันไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยอย่าเพิ่งติดเขาก็บอกงี้เลยนะอย่าเพิ่งติดคือถ้ากลางวันไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยอย่าเพิ่งติดมันไม่คุ้มเพราะสุดท้ายก็ต้องใช้ไฟตอนกลางคืนซึ่งการใช้ตอนกลางคืนเราก็ต้องใช้ไฟจากกริดจากการไฟฟ้าก็เสียเงินตามปกติเลยนะครับเนี่ยเราก็มองซึ่งผมเนี่ยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทุนนะเป็นเรื่องการลงทุนว่าเออเราอยากประหยัดค่าไฟเมื่อปีแล้วก็คิดกันว่าคําว่าประหยัดของผมนะครับคุณชมพูนุชก็หมายคือว่าเราทํางานเอกชนใช่มั้ยฮะเราไม่ใช่แบบข้าราชการมีบํานาญมีอะไรพอเราอายุมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำงานเนี่ยเราจากมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์ไม่มีเงินเดือนเนี่ยสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดก็คือการลงทุนไว้เพื่อทำให้เราเมื่อวันที่เราเป็นมนุษย์ไม่มีเงินเดือนเนี่ยเราควรจะจ่ายเงินออกให้น้อยที่สุดก็เลยคิดอันนี้คือหลักคิดเบื้องต้นเลยตอนแรกครับค่ะหลังจากติดไปแล้วเนี่ยเราเห็นผลหรือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะพี่ก็ตรงไปตรงมาเลยคือเพราะมันมีแอปพลิเคชันที่ผมมี2แอปนะครับแอปนึงคือของการไฟฟ้าที่บอกค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือนกับแอปของตัว Solar Roof เนี่ยที่เขาจะบอกว่าปริมาณการใช้ไฟแต่ละวันเป็นไงซึ่งค่าไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกที่ติดมาเลยนะมันก็ลดลงทันทีเลยนะเพราะว่าผมเริ่มติดที่เดือนเมษาซึ่งเป็นเดือนที่อากาศร้อนมากเดือนเมษาเนี่ยค่าไฟลดประมาณ 20-30% นะครับงั้นแต่ละเดือนก็จะประมาณเนี้ยจากผมเคยใช้เพราะที่บ้านก็มีกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยลูกก็เริ่มโตก็มีห้องนึงก็ต้องใช้แล้วพอดีมันเป็นช่วงกึ่งโควิดอยู่นะครับก็ยังต้องไปเรียนออนไลน์เค้าก็จะอยู่บ้านกลางวันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟเราเนี่ยจะลดลงประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ 30% 25-30% เนี่ยตลอดเกือบทุกเดือนมีอยู่เดือนเดียวที่ลดลงน้อยมากคือเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นเราก็ใช้แอร์น้อยแล้วก็แสงแดดก็มีน้อยงั้นถ้าเดือนไหนแสงแดดอย่างเดือนเนี้ยเต็มเลยนะผมว่าอาจจะถึง 30% เพราะแดดแรงมากครับแต่ว่ามีคำถามออกมาเหมือนกันว่าในการติดโซลาร์เซลล์ถ้าจะให้คุ้มค่าเงินกับที่ลงทุนไปเนี่ยถ้าไม่ใช้ไฟทั้งวันก็คือจะต้องมีตัว energy storage หรือว่าแบตเตอรี่เอาไว้เก็บสำรองไฟในช่วงกลางวันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในช่วงกลางคืนด้วยอันนี้ในส่วนของพี่เองเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเพราะว่าของตัว inverter นะครับที่เขาเรียก inverter ของ generation นี้เนี่ยคือถ้าถามว่าจะทำจะลงทุนได้ไหมลงทุนได้มีขายนะครับแต่เขาบอกหนึ่งมันแพงมากผมก็เลยไม่ถามว่าต่อมันแพงเขาบอกแล้วมันยังไม่คุ้มคือเวลาเราลงทุนขนาดว่าเอาว่าใช้วินาทีต่อวินาทีเนี่ยใช้ตอนกลางวันเนี่ยก็ถือว่าแพงแล้วนะก็บางคนก็เขาไม่เอานะครับเพราะผมมันแพงเกินไปนะแต่ว่าผมพอเราคิดว่าถ้าเราลองเห็นพวกคนอื่นๆเขาซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกาซื้ออะไรกันมันแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ย
มันเป็นสิ่งที่น่าจะคุ้มอ่ะนั้นสิ่งที่น่าจะคุ้มค่าเราก็เลยเอาแต่ว่าเรายังไม่ไปต่อเรื่องของการเก็บไฟเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าของเจเนอเรชันนี้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนมันแพงเกินไปแล้วก็การพูดง่ายอายุการใช้งานมันก็อาจจะยังไม่ดีเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เขาบอกอย่างนี้นะถูกผิดไงผมไม่ทราบแต่ว่ารู้แต่ว่ามันแพงเกินโอเวอร์มากเกินไปละจุดคุ้มทุนเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยครับสำหรับคนที่อยากจะติดโซลาร์เซลล์จะต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะพี่หมูก็อย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไม่สามารถบอกได้ว่าบ้านไหนคุ้มไม่คุ้มเจ้าของบ้านคงจะบอกได้ว่าถ้ามีอย่างผมยกตัวอย่างนะตอนนั้นที่ผมตัดสินใจเนี่ยก็หนึ่งภรรยาไม่ได้ทำงานก็อยู่บ้านลูกเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแน่ๆเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นคุณแม่ก็อยู่ด้วยก็สามสี่คนเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ละไฟมีคนอยู่แน่ๆนะครับถ้ามีคนอยู่บ้านก็บ้านเรามันร้อนจริงๆคือไม่ได้แบบเปิดต้องถ้าพอเปิดแอร์ปุ๊บมันก็ประหยัดเพราะว่ามันเราเห็นได้ว่าไฟเนี่ยมันใช้จากตัวโซลาร์รูฟเข้ามาเป็นตัวหลักเลยงั้นอย่างบ้านผมเนี่ยผมติดเพราะว่าเราคำนวณดูแล้วอีก3ปี5ปีข้างหน้าพวกผมรีไทร์เมนต์แล้วเราอยู่บ้านกันเกือบทั้งวันเรามองไปเรารู้เลยว่าพฤติกรรมการใช้ไฟของเราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ทุกคนจะลงทุนก็คือถามว่าลงทุนไหมคนที่รวยๆคงซื้อได้ทันทีแต่ว่าคนชั้นกลางอย่างเราเนี่ยเราต้องตั้งคำถามตลอดว่าสิ่งที่เราจ่ายไปมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุ้มหรือไม่คุ้มอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไฟของเรานะครับสองเนี่ยเขาก็ต้องมาสำรวจพื้นที่หลังคานะครับเขาเอาโดรนบินขึ้นไปดูจุดที่จะวางโซล่าเขาคำนวณมุมเลยนะว่ามุมไหนแสงอาทิตย์ตกตรงไหนยังไงซึ่งหลังบ้านหลังคาบ้านผมมันก็อยู่ในแองเกิลที่รับแสงแดดได้ค่อนข้างดีแบ่งเป็น2ด้านนะด้านนึงด้านละ6ด้านละ6แผ่นซึ่งเขาบอกดูแล้วคำนวณหลังคาแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักอะไรได้3มีพื้นที่ในบ้านที่จะติดตัวอินเวอร์เตอร์ตัวแปลงใช้สับง่ายๆแล้วกันแปลงสัญญาณแสงแดดแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งก็เราก็มีพร้อมทั้ง3อันนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะติดตั้งก็คือถามต่อพี่หมูว่าหลังจากสำรวจความต้องการของตัวเองแล้วแล้วก็ความพร้อมของตัวเองแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินที่เราจะต้องลงทุนไปจะต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่คะถึงจะสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เอาจริงพยายามลืมไปนะเพราะมันแพงมากตอนนั้นก็น่าจะเสียประมาณ 2-3 แสนบาทเลยประมาณนี้แต่ว่ามันโชคดีว่าเป็นช่วงที่ปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้คึกคักขนาดนี้นะครับผมก็เลยถือว่าเป็นอินเวสเมนต์ที่ค่อนข้างต่ำตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาเหมือนมีให้แบ่งจ่ายได้เดือนนึงผมจำได้ว่าจ่ายครั้งนึงแสนกว่าบาท 2-3 ครั้งนะ3ครั้งอะไรประมาณนี้จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้คือเราก็เลยคิดว่าเออมันก็คุ้มจริงๆนะครับแล้วหมายว่าคุ้มของเรานะครับความหมายคือคุ้มของเรานะครับไม่ได้บอกว่าเรายากดีมีจนอะไรแต่ว่าเรามองแล้วว่าราคาขนาดนี้กับการมองไปข้างหน้าอีก10ถึง12ปีกับการที่ต้องจ่ายเงินออกไปเนี่ยสำหรับฐานะอย่างเราเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะพอรับไหวแล้วเราน่าจะคือมันคุ้มค่ากับในอนาคตที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไปครับก็เลยลงทุนครับติดตั้งมา1ปีแล้วตอนนี้คืนทุนหรือยังคะพี่หมูอ๋อยังครับเรื่องนี้เป็นการ10ปีแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอจ่ายแล้วเราก็พยายามลืมไปซะอย่าเอามานั่งคิดเพราะนั่งคิดเนี่ยกว่าเราจะได้คืนเนี่ยเราได้คืนมาเดือนละ 1,000-2,000 ถ้าคนมองลงทุนต้อง 2-3 แสนบาทได้คือมันก็จะช้ำใจนิดๆใช่ไหมมันก็งั้นถ้าเงินนะครับคุณชมพูนุชเวลาเราจ่ายไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะลืมไปแล้วนึกออกไหมว่าเพราะมันหายไปแล้วแต่เดือนที่เราจะจ่ายเงินออกไปเนี่ยเราเห็นเลยค่าไฟมันแล้วสิ่งที่ดีตอนนี้คือมันขายคืนได้ด้วยบางส่วนปีแรกเนี่ยยังขายคืนไม่ค่อยได้เพิ่งมาขายคืนได้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ได้คืนอีกเดือนละประมาณ800-1,000กว่าบาทซึ่งจากเดิมนึกออกไหมผมจ่ายสมมติผมจ่าย 8,000 บาทโซล่าเซลล์ช่วยลดลงไปประมาณ 2,500-3,000 บาทผมก็เหลือจ่าย 5,000 พอบวกกับ net settlement กับส่วนที่ขายคืนรัฐบาลได้อีกประมาณสัก800ก็เหลือแค่ 4,000 บาทก็คือเกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งอ่ะซึ่งเราก็มองว่าคุ้มเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเดือนปุ๊บเนี่ยโอ้โหการลดลงไปจาก 8,000 เหลือสัก 4,000 หรือ 5,000 นี่โอ้โหเบาลงมาพอสมควรเลยนะเบาลงมาผมส่วนก็คิดในมุมนี้นะครับค่ะสำหรับพี่หมูในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินแล้วก็การลงทุนกันละกันนะคะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าอยากจะไปลงทุนกับเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคหรือว่าใช้ไฟเองในบ้านหรือว่าลงทุนเพื่ออนาคตวิธีการยังไงให้ลงทุนกับโซลาร์เซลล์คุ้มค่าเงินมากที่สุดนะคะพี่หมูก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยมันจุดคุ้มทุนจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไฟนะครับกับคือของพวกนี้นะครับมันบอกไม่ได้ว่าความพอใจของแต่ละคนเป็นยังไงแต่อย่างผมหรืออย่างเพื่อนๆที่เขาเห็นพ้องต้องกันเนี่ยทุกคนก็มองว่าการลงทุนขนาดนี้มันพอได้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพอเราเป็นคนชั้นกลางเนี่ย
ผมลงทุนเรื่องโซลาร์เซลล์ผมก็ไม่ทําอะไรต้องหลายอย่างในชีวิตนะครับผมก็ไม่มีนาฬิกาผมไม่มีรถหรูผมไม่มีคือผมก็ไม่สามารถไปทําอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยากทําได้เพราะว่าถึงจะชอบนะจักรยานก็ไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าพอลงทุน คือเราคงต้องเลือกทําบางเรื่องนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมเลือกเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็น heavy spending ของครอบครัวเลยเราก็นั่นมาเพราะเนี่ยแต่ละคนคงต้องมองที่จุดคุ้มทุนแล้วก็ความพอใจถูกแพงเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของรายได้ของแต่ละครอบครัวหรือถูกกว่านี้ถ้าคนคิดว่าไม่อยากทำมันเขาก็คงไม่อยากทำนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยพอเรื่องนี้มันเป็นเบอร์เดนหนักหน่วงแล้วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วเนี่ยผมก็มีหลายบริษัทออฟเฟอร์เท่าที่ติดตามข่าวสารนะครับคุณชูนุชก็โอ้โหแต่ละบริษัทตอนนี้ผลิตกันไม่ทันเลยมันทางเลือกมันเยอะขึ้นตอนผมทำเนี่ยทางเลือกแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกทางบริษัทใหญ่เนี่ยเพราะผมมองเรื่อง credibility เรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มาอำนวยความสะดวกเพราะตอนผมทำนี่นั่งอยู่กับบ้านเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการให้หมดเลยเราก็มีคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งเรามองว่าอันนี้เราพอใจกับเราพอใจกับเซอร์วิสเนี้ยนะเหมือนคนที่เขาซื้อเราคงเคยเห็นดาราบางคนซื้อเสื้อผ้าตัวนึงเป็นแสนเลยเราไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะมันคือความพอใจของเขาแต่ผมพอใจกับเซอร์วิสที่เราได้รับกับการที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกูเอกสารเยอะมากครับเอกสารเยอะจริงเยอะไปนิดนะผมรู้สึกเยอะไปนิดนึงอยากจะส่งเสริมขนาดนี้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วเรื่องขั้นตอนต่างๆเต็มไปหมดเลยกว่าจะอะไรมาก็เราคิดว่าเราพอใจกับเวลาที่เราไม่ต้องเสียไปกับเซอร์วิสที่เราได้รับกับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มาติดตั้งให้เรากับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานที่เข้ามาดูแลให้ถึงอาจจะมีป้องแป้งแต่ว่ารวมๆแล้วเราค่อนข้างดีแล้ววันนี้ถ้ามีทางเลือกมากเนี่ยผมก็อยากคิดว่าอย่าดูเจ้าเดียวก็ลองดูเทียบราคาหลายๆเจ้าเพราะเอกชนเกิดขึ้นมากมายในวันนี้ครับแต่ว่ามีเรื่องอยากฝากไปทางภาครัฐมากกว่าครับภาคเอกชนด้วยกันโอ้ส่งเสริมจริงๆจังๆก็ทำเรื่องผสมผสานอะไรหน่อยสักหน่อยนะครับคือผมว่าง่ายมากเลยเนี่ยโอ้ส่งเสริมให้คนติดตรงนี้นะเอาไปทำเรื่องภาษีสำหรับคนชั้นกลางลดอะไรให้เขาหน่อยเนี่ยผมว่าคนอยากจะติดกันเยอะเลยนะครับช็อปดีมีคืนยังคืนซื้ออะไรอิเล็กเคขากันยังคืนได้เรื่องอย่างนี้ทำไมไม่ทำก็ไม่รู้เนื้อมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสองเนี่ยการขายคืนให้รัฐบาลเนี่ยก็โหทำให้มันสะดวกหน่อยนะครับโหผมติดปีนึงอ่ะถึงจะขายคืนได้ต้องรอสภาต้องอะไรไม่รู้คืออันนี้คิดแบบชาวบ้านนะครับคือเรื่องไอ้ความจำเป็นของรัฐเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้าจะส่งเสริมจริงๆจังๆก็น่าจะทำอะไรมันจริงๆจังๆกว่านี้หน่อยจะดูขนาดผมเนี่ยเป็นคนที่พร้อมจะติดพร้อมจะให้ความร่วมมือโหผมยังรู้สึกว่าโหเอกสารทำกันเป็นเดือนนะขอจะเรียบร้อยนั่นทำไมขั้นตอนมันต้องเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ อันนี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าอดทนทำนะครับผมมองว่าพอเราเห็นแต่ที่เขาล้อเล่นกันไงครับคุณชมพู่ว่าอากาศร้อนแต่ค่าไฟหนาวอ่ะนึกออกไหมฮะพอเราเห็นค่าไฟเนี่ยก็หนาวลดลงอ่ะเพราะว่ามันก็ลดลงจริงๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจริงๆประเทศเราเนี่ยไม่มีใครไม่รู้หรอกว่ามันร้อนถูกไหมคือมันโดนกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วตอนนี้ออกไปเดินเนี่ยโหแดดผมมีคนออกกำลังกายเนี่ยนะ6 โมง 5 โมงเย็นเนี่ยเหมือนเที่ยงเลยนะฮะแสงแดดมันมีราคาถูกไหมครับแล้วก็ผมบางทีตอนผมทำเนี่ยผมยังนึกในใจเลยว่าไอ้ตกลงประเทศเราเนี่ยมันส่งเสริมให้ใช้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าวะอันนี้คิดนึกจริงเองเลยนะครับเขาส่งเสริมจริงหรือเปล่าเนี่ยผมจนถึงวันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยเพราะอะไรนะคุณชมพู่ถ้าเราส่งเสริมจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องตั้งใจทำมันถูกไหมฮะเราคงตั้งใจทำอะไรมากกว่านี้อ่ะหมายถึงความหมายคือทำให้มันสะดวกกว่านี้ทำให้ราคามันย่อมยาวกว่านี้หรือทำให้มันเกิดสิทธิประโยชน์มากกว่านี้เราก็ส่งไม่ใช่เฉพาะกับผู้ใช้อย่างเราถูกไหมส่งเสริมผู้ผลิตเขาด้วยถูกไหมครับทำให้เขามีต้นทุนที่ต่ำลงผมเล็กนึงผมตั้งคำถามว่าตกลงส่งเสริมจริงหรือเปล่าเนี่ยขนาดนี้เป็นคนธรรมดาเลยก็มันทำมากว่าจะได้โซลาร์เซลล์มาติดเนี่ยทั้งที่กำลังทรัพย์ก็พอมีนะครับไม่ได้นึกออกไหมครับนึกตั้งใจจะทำก็ทำได้ยังต้องใช้เวลานานแล้วถ้าเกิดคนที่เขายังก้ำก้างกึ่งกึ่งครึ่งครึ่งกลางๆเออเอาดีหรือไม่เอาดีวะพอเขาเจอปัญหาอุปสรรคมากๆเขาก็ไม่เอาหรอกแต่ถ้าเราตั้งใจจริงถูกไหมครับเรานึกถึงคำว่าตั้งใจจริงถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างจริงๆเราคงมีมาตรการอะไรมากกว่านี้อืมค่ะหลักๆเลยอันดับแรกเราอยากจะให้มีมาตรการทางด้านภาษีถูกต้องไหมคะถูกครับคือก็ทำให้มันราคามันย่อมยาวลงสักนิดนึงอันนี้คนไม่เอาเพราะอะไรเพราะบอก cost investment มันไม่ต้องทํางานด้านไฟแนนซ์นะโอ้โหเจอก็ไปเอาหลักแสนก็พอแสนต้นๆนี่คนก็ถอยหลังแล้วค่ะอันดับที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการขอติดตั้งให้สะดวกมากขึ้นติดตั้งกระบวนการเนี่ยถ้าเดินไปยื่นบัตรประชาชนใบนึงติดได้เลยเนี่ยผมว่าโหคนอาจจะติดกันเยอะขึ้นนะครับ
ไปเจอเอกสารก็เป็นร้อยกว่าชุดนี่ก็หงอยหงอยแล้วหรือไม่รู้ถ้ามันน้อยก็ช่วยมาชี้แจงหน่อยว่าโอ๊ยทําเลยมาเถอะพ่อคุณเดินไปยื่นถือบัตรประชาชนมาใบเดียวพรุ่งนี้ติดได้เลยก็บอกมาครับคนเขาจะได้รู้ด้วยความเคารพกับผู้หน่วยงานคือเอาจริงวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าไปยื่นเนี่ยหน่วยงานเนี่ยถ้าบริษัทเขาไม่ทําให้ผมก็นึกไม่ออกเลยแต่แน่ๆมีไฟฟ้านครหลวงบ้างครับที่อันนึงเพราะว่าเราใช้ไฟตรงๆนะแต่การติดตั้งโซล่าเนี่ยไม่รู้ต้องขอหน่วยไหนบ้างจําไม่ได้ละจําไม่ได้จริงนะว่าทําแต่รู้ว่าทางบริษัทที่เขามาทําให้ขอเอกสารเยอะมากนะครับสําเนานู่นสําเนานี่เต็มไปหมดเลยก็ตกลงเนี่ยมีเจ้าภาพสักอันนึงมั้ยใครจะติดโซล่าเซลล์มาที่หน่วยนี้ถือบัตรประชาชนมาใบเดียวพิสูจน์ทราบว่าคุณเป็นคนไทยติดได้เลยนะครับ2เรื่องอ๋ออีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องของสถาบันการเงินนะครับผมก็เห็นแม้แต่ที่ทํางานที่ผมทําอยู่ก็พูดกันเรื่องนี้จริงๆแต่โอ้โหทําโปรโมชั่นมาเลยครับใครติดโซล่าเซลล์วันนี้เนี่ยผ่อนบัตรเครดิตหรือจะแบ่งจ่ายหรือจะอะไรเนี่ยผมว่าถ้ามันร่วมมือกันทั้ง2ด้านเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะก็กลับมาที่คําถามที่ผมถามคุณชมพนุษย์นะว่าตกลงประเทศเรามันส่งเสริมจริงหรือเปล่าค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเรื่องของ Green Finance อะไรพวกนี้คือถ้าเกิดเราก็พูดจังฮะ BCG อะไรพลังงานสะอาดอะไรแต่เอาก็จริงมันโหทําไมมันยิ่งกว่ากู้ระเบิดนิวเคลียร์มันยากมากเลยค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ Green Finance หรือว่าเงินกู้สําหรับอะไรที่มันเป็นพลังงานสะอาดแบบนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของสถาบันการเงินเองก็เริ่มมีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วถูกมั้ยคะมีครับมีอันนี้ยืนยันว่ามีแน่ๆครับหลายธนาคารไม่เอาที่ผมอยู่ด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะไปแต่ว่ารู้ว่าหลายคนก็เริ่มออกมาตรการแล้วพอกระแสอันนั้นมันหนักหน่วงมากขึ้นหมายถึงว่ามันเป็นเบอร์เดนที่หนักของเชื่อว่าสถาบันการเงินก็เกิดมาเพื่อดูแลผ่อนคลายแล้วก็เข้าไปรับใช้ความจําเป็นของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในด้านนี้มันคงจะมีแคมเปญทางด้านนี้ออกมามากขึ้นแต่มันคงต้องทั้ง2กําลังนะครับคือทําให้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้นอย่างเดียวคงไม่พอหรอกควรจะมี process แล้วมีขบวนการในการที่จะติดตั้งให้มันสะดวกรวดเร็วขึ้นก็น่าจะช่วยโดยเฉพาะการผ่อนคลายให้ราคาในการติดตั้งมันลดลงหรือทําให้คนขายเค้าสะดวกในการขายมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็คงจะช่วยกันทั้งคือผมไม่ชอบการตําหนิใครนะครับแต่มองว่าถ้าเราอยากจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างมันควรมีมาตรการที่เต็มไปด้วยความตั้งใจอ่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อเสนอของทางคุณประภาสเนี่ยน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มีการติดตั้งโซลาร์ลูฟนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยค่ะแต่คำถามก็คือว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความพยายามแล้วก็ความตั้งใจที่จะออกมาตรการออกมาสนับสนุนเรื่องนี้นั้นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีนะคะจะสามารถออกมาให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการสนับสนุนการใช้รถ EV หรือไม่รวมไปถึงการลดขั้นตอนการแจ้งขออนุญาตต่างๆเนี่ยสามารถทำให้รวดเร็วมากกว่านี้ได้หรือไม่นะคะก็คงจะต้องเป็นการบ้านให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะให้ไปคิดดูแล้วก็ออกมาตรการมาสนับสนุนกันค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพนุษย์ภัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ